การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับจุดที่น่าสนใจทั่วเมืองไทยจากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการค่ะทางช่องสถานีข่าว TNN 24ทันทุกความจริงค่ะคุณผู้ชมคะเห็นวิวสวยๆแบบนี้นะคะที่นี่คือเกาะสมุยค่ะเกาะที่ได้รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวว่าเป็นสวรรค์กลางอ่าวไทยเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะที่จะพาคุณผู้ชมมาไกลขนาดนี้นะคะเพราะเราจะไปตามรอยประทับใจของ Guest Destination พิเศษท่านหนึ่งค่ะซึ่งท่านจะเป็นใครและจะพาไปเที่ยวไหนนั้นติดตามชมกันได้เลยค่ะตอนนี้ได้เวลานัดแล้วนะคะแจงขอพาคุณผู้ชมไปพบกับ Guest คนพิเศษกันค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็มาเจอกับเกสคนพิเศษของเรานะคะคุณวิทยาทองสุขเจ้าของโรงแรม The Fair House Beach and Hotel สวัสดีค่ะวิทยาค่ะสวัสดีครับคุณวิทยาทองสุขหนึ่งในนักธุรกิจผู้บุกเบิกธุรกิจโรงแรมและที่พักบนเกาะสมุยค่ะพี่วิทยาเป็นคนพื้นเพที่สมุยครับใช่ไหมคะเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะว่าสมุยท่านพี่วิทยาสมัยก่อนนั้นเป็นยังไงแล้วก็กิจการโรงแรมนี้เนี่ยเติบโตมาได้ยังไงคะก็สมัยก่อนสมุยก็ไม่มีอะไรนะฮะมันก็เป็นไม่ได้คิดว่าสมุยจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็มีก็ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนมะพร้าวค่ะบรรยากาศตอนนั้นก็เป็นมีแต่ธรรมชาติล้วนๆนะฮะฮะค่ะแล้วพี่วิทยาจะมาทำโรงแรมเนี่ยมีแนวคิดอะไรคะแล้วก็เริ่มทำตั้งแต่เมื่อไหร่คะคือตอนนั้นผมก็เรียนจบจากรามมาแล้วก็พอดีทางแฟนทางคุณพ่อเขาทำโรงแรมเล็กๆไว้ฮะเป็นกระต๊อบนะฮะเป็นกระต๊อบแล้วก็หลังจากผมจบมาแล้วก็มาทำมาสานต่อท่านนะฮะก็ได้เป็นกระต๊อบเล็กๆคืน30บาทแต่สมัยคืนละ30บาทเมื่อปี27นะฮะเมื่อปี27แล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆนะฮะจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นโรงแรมที่ใหญ่ในสมุยตอนนี้ก็มีอยู่172ห้องครับ172ห้องเลยค่ะและกิจการเป็นยังไงคะนักท่องเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาติเป็นต่างชาติซะส่วนใหญ่ 90% 90% เป็นต่างชาติที่นิยมทำไมต่างชาติถึงนิยมมาเที่ยวสมุยก็คิดว่าสมุยเป็นบรรยากาศแบบเกาะนะฮะมันน่าเที่ยวเป็นธรรมชาติแบบนี้ส่วนใหญ่คนยุโรปเขาชอบน้ำทะเลที่นี่มันก็โอเคครับเดี๋ยวก่อนที่พี่วิทยาจะพาเราไปเที่ยวขอชมโรงแรมนี้ก่อนค่ะจุดเด่นของโรงแรมคืออะไรบ้างคะคือที่นี่ก็เป็นหาดที่สวยที่สุดในสมุยนะครับโอ้โหขนาดนั้นเลยเป็นไฮไลท์ค่ะไฮไลท์งั้นเดี๋ยวเชิญพี่วิทยาพาเราไปชมโรงแรม Fair House Beach Resort and Hotel กันต่อเลยนะคะครับค่ะโอเคครับจุดแรกที่พี่วิทยาพาเรามาดูคือช่วงไหนคือจุดนี้เรียกว่าอะไรคะจุดนี้ก็เป็นห้องซูเปอร์รูมนะฮะก็อยู่บนเนินเขานิดๆซึ่งถ้าผู้มาพักแล้วเนี่ยจะมองเห็นวิวทะเลในหาดเฉวงเนี่ยได้ไปไกลพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นห้องพักนี้ก็เป็นที่นิยมครับเป็นที่นิยมฮะอันนี้คือจุดเรียกว่าไฮไลท์ของวิวครับในการชมค่ะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปเลยจุดต่อไปครับครับแล้วตอนนี้เราก็มาถึงจุดไฮไลท์ของโรงแรมแห่งนี้แล้ว คือที่ชายหาดแห่งนี้เรียกหาดอะไรนะคะหาดเฉวงน้อยครับเฉวงน้อยทำไมหาดนี้ถึงเป็นจุดไฮไลท์คะเพราะที่นี่เป็นหาดที่สวยแล้วก็กว้างแล้วก็ เล่นน้ำทะเลเนี่ยเล่นได้สะดวกเพราะว่ามันเป็นทะเลที่สโลปไปตลอดมันไม่ได้ลึก
ถ้าอย่างงั้นกิจกรรมใน1วันที่สามารถมาทําณตรงนี้ได้เนี่ยวิทยาลองเล่าให้เราฟังซิว่าจะทําอะไรได้บ้างคะก็ฝรั่งเค้าตื่นเช้าขึ้นมาบางคนนะฮะก็กลัวว่าทางบีทเนี่ยจะเต็มเก้าอี้ที่นอนนี่จะเต็มเค้าก็ลงมาจองกันตอนเช้าแล้วก็ไปทานอาหารเช้าอ๋อทานอาหารเช้าริมทะเลริมทะเลครับค่ะแล้วตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นสวยมั้ยคะตรงไหนคะขึ้นขึ้นตรงนี้ใช่มั้ยหน้านี้เลยฮะหน้าโรงแรมนี่เลยครับอ๋อพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้เพราะฉะนั้นตอนเช้าเนี่ยจะเป็นวิวที่ดีมากตอนพระอาทิตย์ขึ้นก็ตื่นเช้ามานั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นครับชิลๆจองเก้าอี้เอาไว้ค่ะแล้วก็ไปรับประทานอาหารเช้าซึ่งรับประทานอาหารเช้าตรงนี้ไปด้วยก็สามารถดูวิวดูวิวได้ด้วยทะเลไปด้วยได้อีกนะคะแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็สายหน่อยก็เข้าไปอาบน้ำอาบแดดอันนี้ฮะอย่างเงี้ยนั่งนอนแล้วก็นอนชิลๆแล้วก็อาบน้ำแล้วก็ขึ้นมาอ่านหนังสืออาบแดดลงทะเลลงทะเลอยู่ตลอดฮะก็เรียกว่าทั้งวันทั้งวันใช้ชีวิตอยู่ริมชายหาดนี้ได้เลยหลังจากที่เราได้ชมความสวยงามของห้องพักแล้วนะคะแล้วก็มาเดินเล่นที่หาดเฉวงน้อยที่สวยงามอันนี้แล้วเดี๋ยวพี่วิทยาจะพาแจนไปเที่ยวไหนคะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่ศาลเจ้าวัดโอครับค่ะซึ่งเป็นไฮไลท์แห่งใหม่ของเกาะสมุยนี่เองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปดูความยิ่งใหญ่อลังการของศาลเจ้ากวนอูกันค่ะเวลาฟังข่าวสารอะไรมาแล้วเชื่อเลยเนี่ยเขาเรียกว่าหูเบาหูเบาอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านานจากการเชื่อแค่ลมปากโดยไม่คิดถึงหลักเหตุผลต้องใช้สติอย่าให้ใครว่าไทยหูเบาแล้วจะลอยไปถึงไหนกันเนี่ยสนับสนุนความประทับใจโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนฮารุกิคิดถึงอาหารทะเลสดคิดถึงฮารุกิชมความงามของที่พักและหาดทรายสวยๆกันแล้วพี่วิทย์ก็จะขอพาเราไปสักการะเทพเจ้ากวนอูซึ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเกาะสมุยค่ะและพี่วิทย์ก็พาแจนมาอยู่ที่ศาลเทพเจ้ากวนอูสมุยนะคะพี่วิทย์จะแนะนำโกฉุยซึ่งเป็นประธานศาลเจ้าให้เรารู้จักนะคะครับคือคุณวิรัตพงษ์ฉบับนภานะครับประธานศาลเจ้าของสมุยครับค่ะอยากให้โกฉุยครับค่ะให้โกฉุยเล่านิดนึงค่ะถึงศาลเทพเจ้ากวนอูซึ่งพี่วิทย์บอกว่าจะเป็นไฮไลท์แห่งใหม่ของสมุยครับคือก่อนอื่นผมจะเล่าให้ว่าคนจีนตั้งเดิมบนที่นี่บนเกาะสมุยนะครับเป็นคนจีนไฮหลัง 100%ค่ะนะครับแล้วก็อพยพมานานนะครับแล้วก็ชุมชนจีนไปอยู่ที่ไหนก็จะต้องมีศาลเจ้านะครับก็นำเทวรูปมาจากเกาะไหหลำตั้งแต่ 2,400 แต่เดิมก็อยู่อีกที่หนึ่งนะครับตอนหลังเมืองมาย้ายเมื่อประมาณ 2478 เก่าแก่มากชรามากก็วันหนึ่งก็ถึงเวลาพวกผมคนรุ่นใหม่ก็เรามีเชื้อจีนทั้ง2คนนะครับก็เลยว่าเราจะต้องถึงเวลาที่เราจะต้องปรับปรุงและก็ให้สมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็บังเอิญนะครับก็มีนิมิตอะไรต่างๆมาท่านมาเข้าฝันว่าถึงเวลาเราจะต้องทำแล้วก็นี่เป็นที่มาที่ไปเราก็เลยได้เสริมสร้างศาลใหม่โดยอนุรักษ์อาคารเดิมไว้นะครับนี่คือที่มาคือศาลเดิมก็อยู่บริเวณนี้ก็เดี๋ยวอยู่ข้างหลังนี้อยู่ข้างหลังนี้ใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ก็สร้างเทพเจ้าองค์นี้ใหญ่แค่ไหนคะใหญ่เท่าไหร่แล้วก็สร้างด้วยอะไรคะความสูงตอนนี้ก็18เมตรค่ะค่ะใหญ่ขนาดนี้นี่ใหญ่ที่สุดในถือว่าขนาดนี้ถ้าพอสอนี้ขนาดนี้นะครับก็ถือว่าถ้าเป็นกวนอูที่เราต้องใช้คำว่าสำริดนะครับค่ะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะ
จุดนี้ที่เรามาถึงตรงนี้อยากให้โกฉุยเล่าให้ฟังถึงนิมิตต่างๆที่มันเป็นความบังเอิญที่เราจะได้ศาลเจ้านี้มาค่ะก็หลังจากได้โบเดไปแล้วเนี่ยนะโกฉุยก็เที่ยวหาว่าโรงหล่อที่ไหนก็หล่อได้นะก็ปรากฏว่าไปได้มาแล้วก็ไปหาที่โรงหล่อที่เอเชียควายอาร์ตที่อยุธยานะฮะพอไปเราก็บอกว่าเราจะทำองค์เล็กๆนะฮะเจ้าของโรงหล่อบอกไม่ได้ถ้าทำแล้วต้องทำให้ใหญ่เราก็บอกเราก็ไม่มีตังค์ที่จะไปทำได้ใหญ่ได้ขนาดนั้นก็ท่านบอกว่าไม่เป็นไรเรื่องเงินเรื่องเล็กแต่ว่าท่านก็อยากจะสร้างองค์กรโออยู่เหมือนกันก็เลยไปเจอคนที่ศรัทธาเหมือนกันที่เหมือนกับเขาบอกว่าเหมือนกับเขาเข้านิมิตเหมือนกันว่าทำหล่อมาทุกรูปทุกแบบแล้วแต่ว่าเหลือองค์ท่านกวนโออย่างเดียวที่ไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นอยากจะทำและก็ทำให้ยิ่งใหญ่นะครับท่านเห็นอาคารนี้อาคารนี้เป็นอาคารดั้งเดิมเขาเรียกทำด้วยไม้เคียบซึ่งเป็นไม้หายากรวมไม่ทำลายนะครับแล้วก็เราก็ย้ายแล้วก็ยกมาขึ้นอนุรักษ์ไว้เป็นดั้งเดิมเมื่อเข้ามาในอาคารนี้สิ่งที่เราจะเห็นคือผมอยากชี้จุดสำคัญนะครับเราจะเห็นแผ่นป้ายสองข้างขวาซ้ายนะครับซึ่งแผ่นป้ายนี้คืออะไรแผ่นป้ายนี้คือคำทำนายของหมอห่วงจุ้ยจีนเมื่อพ.ศ. 2478ตอนที่ย้ายมาจากหน้าค่ายมาที่นี้นะครับก็ได้เขียนคำทำนายไว้ว่าแปลเป็นไทยแปลว่าหน้าทะเลหลังภูเขาทำเลที่นี่ดีอนาคตจะมีอนุชนคนรุ่นหลังมาสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับศาลเจ้านี้ป้ายนี้บอกว่าจะเป็นที่รวมของคนต่างชาติต่างภาษาคือสมัยนั้นคำว่านักท่องเที่ยวคงยังไม่รู้จักกันไม่รู้จักและก็จะระบือไปทั่วล่างนะครับนี่คือคำทำนายมาตั้ง70กว่าปีแล้วนะครับค่ะภาพนี้เป็นภาพเรือบรรทุกมะพร้าวของสมุยค่ะรูปนี้สำคัญยังไงรูปนี้นี่จะบอกว่าสมุยมันมี3ยุคยุคแรกปลูกฝ้ายไปขายเมืองจีนยุคที่2นี่เราทำมะพร้าวส่งมะพร้าวไปขายกรุงเทพเรือแบบนี้เขาเรียกเรือฮาริงนี่แหละครับเป็นเรือที่วิ่งล่องระหว่างสมุยกับกรุงเทพบรรทุกมะพร้าวชีวิตพวกผมมาในเห็นในยุคที่สองนะครับและเมื่อยุคของมะพร้าวสูญสลายก็กลายมาเป็นยุคท่องเที่ยวเป็นยุคที่สามเพราะนั้นรูปนี้นี่จะเป็นประวัติศาสตร์เปลี่ยนและก็ไปไว้ในโครงการต่อไปคือโครงการพิพิธภัณฑ์ประวัติความเป็นมาของคนไหหลำบนเกาะสมุยและรูปนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการบรรยายค่ะที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้เป็นอะไรคะก็นี่คืออาคารพาณิชย์เรามีโครงการที่ไม่เหมือนใครค่ะที่ว่านี้คือเราจะทำโรงแรมโรงเตี๊ยมจีนแห่งแรกในประเทศไทยค่ะคือแต่ละห้องที่เราขายที่เอาเงินมาเป็นรายได้ของศาลเจ้าของศาลเจ้าค่ะแต่เมื่อขายไปแล้วเราก็ทำให้ลูกค้าทุกคนมีรายได้โดยเอาห้องของแต่ละคนมาจอยกันค่ะก็เป็นโรงแรมสากลค่ะเพราะโรงแรมนี้ไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของพี่วิทย์ค่ะเราแค่ส่วนหนึ่งค่ะเป็นของทุกคนที่ซื้อห้องพักน่าพักมากเลยนะคะตื่นเต้นมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเป็นเจ้าของโรงแรมโรงเตี๊ยมก็สามารถมาเป็นเจ้าของได้ก็ว่าทำที่นี่มันจะประเพณีอย่างคือควายชนที่ภาคใต้มีวัวชนแต่ยกเว้นเกาะสมุยจะชนควายเพราะฉะนั้นเอาควายมาชนบัฟฟาโลไฟติ้งแล้วนี่คือริงไซด์เข้าใจไหมนี่ชั้นนี้แพงนะเพราะฉะนั้นชั้นริงไซด์นี่โบราณนะต้องปีต้นมะพร้าวไว้นะครับนี่ล้วนนี่เป็นภาพอดีตนะนี่ริงไซด์ก็ได้พาเจมมาเจอท่านประธานศาลเจ้ากวนอูสมุยนะคะก็ได้ชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามนะคะแล้วก็ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แอบไปบนไว้เหมือนกันนะคะถ้านั่นจะอาจจะได้มาแก้บนนะคะโกฉุยตรงนี้อยากให้โกฉุยพูดว่าถ้าใครทางบ้านเนี่ยอยากจะมาสักการะเจ้าพ่อกวนอูที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นจะมาได้เมื่อไหร่ยังไงบ้างเปิดปิดเป็นยังไงคะครับศาลเจ้านี่ก็จะเปิดนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นและก็ไม่มีวันหยุดเป็นหนึ่งที่ท่านไม่ควรพลาดเวลามาเกาะสมุยและหน้าศาลเจ้าเรามีข้าวมันไก่ไหหลำอร่อย
ก็มาทดลองเพราะนี่คือดินแดนของคนจีนไถหลำแท้เลยนะครับตั้งเป็นร้อยปีแล้วค่ะโอ้โหวันนี้ก็เต็มที่อิ่มบุญนะคะพี่วิทยาเดี๋ยววิทยาจะพาแจมไปเที่ยวในเกาะสมุยต่อนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนแล้วไปติดตามชมกันค่ะไม่เคยทำเลยครับถือว่าเป็นงานบุญด้วยครับก็เลยว่างๆเลยไปลองทำดูอ่ะไม่คิดว่าจะทำด้วยนี่คือหนึ่งในเสียงบอกเล่าของพนักงานโรงงานยาสูบที่ใช้เวลาว่างจากการทำงานมาเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการทักทอสายใหญ่ CG Good Care ที่โรงงานยาสูบทั้งส่วนกลางและสำนักงานยาสูบส่วนภูมิภาคจำนวน10แห่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อร่วมกันถักหมวกและผ้าพันคอไหมพรมแล้วส่งมอบให้กับผู้ป่วยโรคเลือดและมะเร็งที่ได้รับผลกระทบจากการรักษาด้วยเคมีบำบัดในโรงพยาบาลต่างๆและในปีนี้ยังได้ขยายกลุ่มเป้าหมายเพื่อมอบให้กับผู้ประสบภัยหนาวอีกด้วยโดยได้จิตอาสาซึ่งเป็นพนักงานยาสูบชาวไร่ครอบครัวชาวไร่ยาสูบเข้าร่วมโครงการงานนี้ไม่ต้องมีประสบการณ์ก็สามารถเข้าร่วมกับกิจกรรมได้นะครับเพราะมีผู้ฝึกสอนและเครื่องถักแบบง่าย Easy Knit ก็เห็นเขาครับเห็นรูปแบบที่เวลาเขารับเนี่ยเขาดีใจมากๆเลยที่ได้ของเราก็นี่ขนาดเราคุ้มค่าที่เราเหนื่อยที่เราเมื่อยทนทำเจ็บนิ้วเจ็บอะไรทำแล้วเขารับแล้วเขาดีใจรีบรับรีบเอาไปใช้รีบสวมใส่เห็นแล้วเราก็มีความแอคทีฟอยากให้ทำได้เยอะเพื่อคนที่รออยู่อีกที่อยากจะได้จะได้ใช้ของเราเพิ่มขึ้นที่ผ่านมาโรงงานยาสูบได้ส่งมอบหมวกและผ้าพันคอไหมพรมไปตามสถานที่ต่างๆและยังเปิดโอกาสให้พื้นที่อื่นๆสามารถส่งความต้องการพร้อมรับจิตอาสาเพื่อช่วยกันแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับสังคมต่อไปคือขอให้ช่วยกันนะครับอย่าคิดว่าเราไม่มีประโยชน์จริงๆเรามีประโยชน์ทุกคนอ่ะแต่ขอให้เข้ามาร่วมสังคมเราเนี่ยต้องการคนที่ช่วยเหลือกันมากแบ่งปันกันให้มากขึ้นนะครับจุดเริ่มต้นรอยยิ้มเกิดจากการแยกแยกก็คืนสู่ชุมชนแม่แยกสิแม่แยกขยะก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนกับโครงการแยกแลกยิ้มที่ปั๊มปตท.และ www.แยกแลกยิ้ม.comสนับสนุนความประทับใจโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนฮารุกิคิดถึงอาหารทะเลสดคิดถึงฮารุกิสักการะขอพรเทพเจ้ากวนอูกันแล้วพี่วิทย์ก็จะพาเราไปดื่มด่ำธรรมชาติสวยๆบนแอดเวนเจอร์นิดๆกันที่น้ำตกหน้าเมืองค่ะค่ะแล้วพี่วิทย์ก็พาเจนมาเที่ยวที่ไหนต่อคะที่นี่คือน้ำตกหน้าเมือง2สมัยก่อนเขาเรียกน้ำตกชีเกตค่ะงั้นเดี๋ยวพี่พาไปดูเลยค่ะฮะโอเคครับตรงนี้คือน้ำตกหน้าเมือง2นะฮะตรงนี้ก็มีความสูงอยู่ประมาณ80เมตรนะฮะบนนี้ที่ส่วนมากก็เป็นพวกมากับซาฟารีนะฮะที่จะมาเที่ยวกันเนี่ยที่ต้องมีรถโฟร์วิวมาใช่ไหมคะรถโฟร์วิวมาเรียกได้ว่าทัวร์แอดเวนเจอร์ป่ะคะแอดเวนเจอร์ฮะแอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์
ที่นักท่องเที่ยวชอบมาเที่ยวก็ถือว่ายังมีบรรยากาศที่ร่มรื่นนะฮะมีป่ามีอะไรฮะเป็นธรรมชาติอยู่ค่ะเมื่อกี้เราหลังจากจอดรถตรงนั้นแล้วเราเดินขึ้นมาอีกเหมือนปีนเขาขึ้นมาครับก็สักระยะนึงนะคะออกกำลังกายระยะนึงได้ออกกำลังกายเหนื่อยนิดหน่อยนะคะแต่ก็ได้ออกกำลังกายครับค่ะแล้วพอมาเสร็จแล้วเราก็นักเที่ยวก็จะมาดูน้ำตกมาปีนเขาอะไรอย่างนี้เหรอคะมีฮะมีมาถ่ายรูปปีนเขากันแล้วก็เล่นพวกของเล่นต่างๆพวกมีอะไรซิปไลน์อะไรต่างๆที่ในนี้ฮะค่ะวันนี้ไม่ทราบว่าพี่แจนที่ผมได้พาพี่แจนไปเที่ยวที่สมุยวันนี้มีประทับใจอะไรที่ยังไงที่ไหนบ้างครับค่ะจริงๆแจนประทับใจเยอะเลยนะคะประทับใจหาดทรายที่ขาวทะเลสวยแล้วก็ดูแบบเป็นธรรมชาติมากและที่ประทับใจก็คือศาลเจ้าพ่อกวนอูที่พี่วิทย์แล้วก็กลุ่มชาวบ้านในสมุยนะช่วยกันทำเพื่อให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสมุยอันนี้ประทับใจมากเลยค่ะพี่วิทย์ทีนี้ถ้าสมมุติว่าคนที่อยากจะมาเที่ยวสมุยและอยากจะมาพักที่โรงแรมแฟร์เฮาส์บีชรีสอร์ทแห่งนี้เนี่ยจะต้องติดต่อมาได้ยังไงบ้างคะพี่วิทย์เรามีเว็บไซต์ของโรงแรมเองแล้วก็มีทาง OTA นะฮะมีทางเอเจนซี่แล้วก็ไม่นั้นก็ตรงมาที่โรงแรมก็ได้นะฮะค่ะท้ายสุดค่ะอยากให้พี่วิทย์ฝากถึงคนที่จะมาเที่ยวสมุยว่าถ้ามาเที่ยวสมุยเนี่ยจะได้รับความประทับใจอะไรบ้างแล้วก็มีสถานที่อะไรที่น่าท่องเที่ยวอีกบ้างค่ะครับนะฮะก็มีที่เที่ยวหลายที่นะฮะไม่ว่าหาดทรายแล้วก็โรงแรมต่างๆที่ขึ้นใหม่นี่ก็สวยงามหลายที่แล้วก็มีหินตาหินยายน้ำตกหน้าเมือง1หน้าเมือง2แล้วก็หลวงพ่อแดงวัดคุณารามซึ่งศพไม่น่าไม่เปื่อยแล้วก็หลวงพ่อแดงวัดแหลมสอซึ่งเป็นเจดีย์ที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในสมุยนะฮะแล้วก็พระใหญ่ก่อควานนะครับที่เป็นท่องเที่ยวที่โด่งดังไปทั่วโลกเหมือนกันนะวันนี้แล้วก็สุดท้ายนี่ก็คือเป็นแลนด์มาร์คสุดท้ายที่นั่นก็คือองค์เจ้าพ่อกวนอูเจ้าพ่อกวนอูฮะนอกจากบนสมุยแล้วเราก็ยังมีที่ท่องเที่ยวในทะเลอีกที่น่าประทับใจก็คือหมู่เกาะอ่างทองนะครับหมู่เกาะอ่างทองแล้วก็ไม่นั้นก็ทิศยาวไปเกาะเต่าเกาะนางยวนแล้วก็ถ้าท่านสั้นใกล้ๆก็คือไปดูปะการังดำน้ำที่เกาะแตนนะใกล้ๆก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่สวยงามเหมือนกันนะครับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณค่ะพี่วิทยาทองสุขที่ได้มาเป็น Guest Destination ให้เราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณพี่วิทย์ค่ะและเป็นพิเศษสำหรับแฟนรายการ The Destination นะคะเพียงร่วมสนุกตอบคำถามในรายการเราจะมีของที่ระลึกมากมายมอบให้ค่ะคำถามประจำสัปดาห์นี้นะคะถามว่าชุมชนชาวจีนที่เข้ามาตั้งรกรากอยู่ในเกาะสมุยนั้นเป็นชาวจีนเชื้อสายใดค่ะพิมพ์ D1 ถ้าตอบว่าจีนแต้จิ๋วพิมพ์ D2 ถ้าตอบว่าจีนไหหลำค่ะถ้าทราบคำตอบแล้ว SMS มาตามเบอร์ที่ขึ้นนี้นะคะหรือเข้าไปตอบในแฟนเพจรายการ The Destinationส่วนตอนนี้ไปฟังเฉลยคำถามและรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้วกันค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่ได้รับความรู้ความสนุกและความประทับใจมากๆเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่สามารถชมรายการตั้งแต่ต้นคุณผู้ชมสามารถเข้าไปชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ The Destinationกดไลค์ให้คอมเมนต์ติชมรายการหรือให้กำลังใจทีมงานก็ได้นะคะกลับมาพบกันใหม่ทางช่องทีม N24 ทันทุกความจริงค่ะส่วนวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะแจนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ